Digital Transformation in Startup Business ซึ่งท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแถวหน้าของประเทศไทยรวมไปถึงการพัฒนาด้านธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์จากทั้งต่างประเทศและในประเทศค่ะท่านยังเป็นหนึ่งในสองผู้ก่อตั้ง C-Trustธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการจัดทำบัญชีและให้คำปรึกษานะคะอย่างเข้าใจนักบัญชีค่ะท่านยังมีส่วนร่วมในการร่างโรดแมปเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรมภาครัฐนะคะอาทิ Data Open Data API Big Data Service แล้วก็ Digital Service Standard นะคะและท่านยังได้รับรางวัล National Startup Leader ประจำปี2016จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วยค่ะในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.พันชิตกิติปัญญางามนายกสมาคม Thailand Tech Startup ค่ะก็ขอยืนดีกว่านะครับไม่ค่อยถนัดนั่งก็ชื่อกล้องนะครับทำเป็นบริษัท C-Trust ครับ C-Trust เราสร้าง AI มาทำงานบัญชีครับคราวนี้เล่าประวัตินิดนึงจะได้เห็นภาพครับจบวิศวะครับวิศวะไฟฟ้าครับอยู่แล็บ DSP ครับก็จะค่อนข้างแก่หน่อยนะครับถ้าใครพูดเรื่อง AI ในอดีตก็คือจะไม่รู้จะพวกถ้าบอกว่า Digital Signal Processing Digital Image Processing ก็จะรู้สึกว่าอ๋อพวกนี้ต้องเป็นยุคประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับคราวนี้ก็ไปเรียนปริญญาเอกที่แมนเชสเตอร์ครับทำทางด้าน Face Modeling สมัยก่อนยังเป็น 2D อยู่ครับแล้วก็กลับมาทำงานอยู่ที่ A-Star สิงคโปร์ครับทำงานทางด้าน Computer Vision ครับแล้วก็เอางาน Computer Vision ออกไปทำเป็น Product ตอนนั้นที่ทำก็คือเราทำระบบตรวจจับคุณภาพน้ำประปาครับก่อนส่งออกบ้านเรือนเพราะว่าการประปาสิงคโปร์เนี่ยแหละเขาจะสุ่มน้ำขึ้นมาครับแล้วใส่ลงไปในตู้ปลาแล้วในตู้ปลานั้นจะมีปลาเสืออยู่ครับแล้วเราก็ใช้กล้องจรปิดติดไว้แล้วดูการว่ายน้ำของปลาเสือแล้วบอกว่าน้ำเนี้ยปลอดภัยที่จะส่งไปบ้านเรือนหรือเปล่าถ้าไม่ปลอดภัยระบบจะไปตัดน้ำแล้วสูบน้ำส่งเข้าแล็บว่าน้ำมีปัญหาอะไรมันดูฟังดูว่าโหโคตร AI โคตรเจ๋งเลยใช่ไหมครับที่มันสามารถมอนิเตอร์ปลาได้24ชั่วโมงแล้วบอกว่าปลาเนี้ยน้ำเนี้ยสะอาดหรือเปล่าตอนจบปริญญาเอกใหม่ไปทำก็รู้สึกว่าเออมันเจ๋งครับมันน่าจะทำได้ครับแล้วเราก็ลองทดสอบในแล็บครับโอ้โหมันเพอร์ฟอร์แมนซ์โคตรดีอะครับบอกเลยว่าใช้งานได้แน่ๆเราก็เลยไปติดตั้งแล้วก็ทำครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือแสงครับใครทำคอมพิวเตอร์วิชั่นจะรู้เลยว่าแสงคือปัญหาใหญ่มากของภาพถ่ายของกล้องวงจรปิดของ AI คือแสงจะทำให้ป่วนให้แล้วปลาอยู่ในน้ำแล้วแสงสาดเข้าไปในน้ำครับเงาน้ำครับคือตัวปัญหาของการทำแบ็คกราวด์ subtraction อย่างรุนแรงก็เริ่มเป็นโจทย์วิจัยเราทำได้แล้วเราแก้ปัญหาได้ครับสิ่งที่เราค้นพบคือมันต้องคุมแสงคุม environment ให้นิ่งไม่งั้นเนี่ยคุณภาพภาพที่เข้ามาไม่นิ่งเราจัดการไม่ได้ครับเราก็เลยต้องทำตู้ปิดเพื่อเอาตู้ปลาใส่ในนั้นครับแล้วสุ่มน้ำเข้ามาครับแล้วก็มีระบบคำนวณผลเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในนั้นจินตนาการครับตู้หนึ่งตู้เป็นตู้ปิดมีปลาว่ายน้ำอยู่ในนั้นแล้วมีคอมพิวเตอร์อยู่ครับปลาตายครับต้องมีระบบบริหารจัดการความร้อนภายในบริหารจัดการแสงครับแต่ปุ๊บพอสุ่มน้ำเข้ามาครับน้ำขุ่นนิดนึงเพอร์ฟอร์แมนซ์เปลี่ยนครับก็ต้องกรองน้ำให้สะอาดก่อนใส่เข้ามากรองน้ำให้สะอาดสารพิษที่อยู่ในน้ำก็หายครับทั้งทำระบบกรองที่กรองแต่ความขุ่นไม่กรองสารพิษเท่านั้นไม่พอครับทำไปสักพักหนึ่งคุณภาพของปลาที่ว่ายอยู่มันไม่เท่ากัน20ตัวไม่เหมือนกันเลยทำไงให้คุณภาพปลา20ตัวเหมือนกันไปสร้างฟาร์มปลาที่มาเลเซียครับต้องทำบรีดปลา3 generation ถึงได้คุณภาพปลาแบบเดียวกันแล้วต้องทำโลจิสติกปลาเพื่อเปลี่ยนทุก3อาทิตย์3ปีครับกว่าโปรดักต์นี้จะเสร็จหลังจากที่งานวิจัยมันใช้งานได้นี่คืองานวิจัยครับเพราะงั้นเนี่ยงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วบอกว่าเขียนโปรเจกต์ปีนึงขอทุนและใช้งานได้ในฟิลเนี่ยผมคำถามของผมคือในประเทศนี้คิดอะไรกันอยู่ไงนี่คือสิ่งที่ผมเกิดขึ้นคือผมเป็นนักวิจัยมาก่อนนะครับเป็นนักวิจัยมาตลอดเลยแล้วก็ข้ามาอยู่เอกชนตอนกลับจากสิงคโปร์มาไปอยู่ True ครับอยู่ฝ่ายนวัตกรรมครับอยู่ True ได้4ปีตอนนั้นทำงานก็คือให้งบวิจัยกับสวทช.บ้างมหาลัยบ้างอะไรเงี้ยครับเอกชนไทยก็ไม่ต่างครับจะว่ารัฐให้งบรัฐยังให้งบงานวิจัยมากกว่าเอกชนไทยให้หลายๆที่เพราะอะไรครับเพราะเราก็คิดว่า
การทำวิจัยคือการจ้างซอฟต์แวร์เฮาส์หรือจ้างซอฟต์แวร์อินทิเกเตอร์ผลิตซอฟต์แวร์ตัวนึงแล้วคิดว่าซอฟต์แวร์นั้นจะอินสตอลและใช้งานได้เลยกว่ามันจะมาเป็น Microsoft Office กว่ามันจะมาเป็น Google เนี่ยข้างหลังมันมีตั้งเยอะตั้งแยะครับคนที่ทำบิสเนสเนี่ยถ้ามองตรงนี้ไม่เห็นเนี่ยนี่คือเฟลของประเทศถ้าถามว่างานวิจัยออกมาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องโทษใครครับโทษคนที่จะเอางานวิจัยไปใช้เนี่ยไม่เข้าใจเทคโนโลยีประเทศเราถนัดแต่ว่าเห็นโอกาสซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยถนัดแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาอยู่ในชีวิตยังไงไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นโอกาสอะไรอยากได้ภายใน6เดือนปีนึงแล้วไปใช้ซะทำมาร์เก็ตติ้งจบเพราะงั้นเนี่ยถ้างานวิจัยในประเทศหรือเทคโนโลยีดิจิตอลในประเทศหรือ AI มันไปไม่ได้ไม่ต้องว่าใครครับก็ว่าพวกเราเนี่ยแหละที่เราชอบที่จะตื่นเต้นกับข่าวมากกว่าที่จะมองว่าเราจะทำอะไรกันแน่นี่คือโจทย์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำงานอยู่ True ครับแล้วก็มาอยู่ภาครัฐได้2ปีที่ EGA ครับไปทำเรื่อง Data อยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานที่ DPU ครับก็ดูแลเรื่องโครงการ DPUX ครับเพื่อพัฒนาบุคลากรอนาคตคือผมตั้งโจทย์คำถามกับ DPU ครับตอนแรก DPU บอกว่าอยากทำสตาร์ทอัพผมบอกว่าสตาร์ทอัพไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราคิดว่าคนของเราพร้อมที่จะอยู่ในโลกอนาคตแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเราทำเทคโนโลยีทางด้านบัญชีครับ AI เรารู้ว่าเด็กบัญชีที่เรียนปีนี้อีก3ปี4ปีตกงานแน่นอนครับคำถามคือมันไม่ถึงขั้นทดแทนมนุษย์ได้ 100% ในทุกงานหรอครับแต่งานหลายงานมันจะถูกทดแทนแน่ๆเพราะต้นทุนมันต่ำกว่าเยอะนี่คือโจทย์อุตสาหกรรมที่เราต้องเริ่มตั้งคำถามว่า1เรากลัวมั้ยถ้ากลัวกลัวต่างชาติมาฆ่าหรือว่ากลัวเราฆ่ากันเองเราบอกถ้างั้นเนี่ยสู้เราคิวงานบางงานของนักบัญชีไปแล้วสร้างนักบัญชีกลุ่มนั้นขึ้นมาใหม่ให้เขาฟื้นขึ้นมาเป็นนักบัญชีที่ใช้งานกับระบบของเราได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเราจับเทคโนโลยีรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเทคโนโลยีมันจะเข้ามาทำงานตรงนี้ถ้าเราไม่ทำก็ต้องมีเทคโนโลยีต่างประเทศมาทำมันหนีไม่พ้นครับก็เลยเป็นวิชั่นก็คุยดิบอยู่ว่าถ้างั้นเนี่ยเราอาจต้องมานั่งคุยกันใหม่นอกจากบัญชีแล้วมีคณะไหนอีกที่เราต้องมานั่งถามว่าเด็กวันนี้ที่เราสอนเนี่ยจะสอนไงให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้ในวันที่โลกมันเปลี่ยนวันที่เครื่องมือมันเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนไหมแค่เขียนนิยายก็เปลี่ยนแล้วถูกไหมครับปัจจุบันคนเขียนบนจอยระดาเขียนบนทันวาลัยรู้จักจอยระดากันไหมครับจอยระดาคือนิยายแบบแชทนะครับคืออ่านแชทแล้วเป็นนิยายคือรูปร่างการเขาไม่รู้จะอ่านนิยายไม่ได้อ่านนิยายแต่รูปร่างการเสพรูปร่างการอินเตอร์แอคกับคอนเทนต์มันเปลี่ยนนะครับงั้นในเมื่อเวิร์กเพลสเนี่ยคือโต๊ะทำงานของเขาเนี่ยไม่ใช่โต๊ะทำงานแบบเราอีกต่อไปโต๊ะทำงานของเขาคืออยู่บนเว็บแอปเข้าล็อกอินบนโครมล็อกอินปุ๊บสามารถเขียนนิยายบนนั้นได้เลยอย่างเงี้ยโต๊ะทำงานมันเปลี่ยนเวิร์กเพลสมันเปลี่ยนพอเวิร์กเพลสมันเปลี่ยนนะครับวิธีการหาเงินวิธีการทำงานมันเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่มหาลัยอาจจะต้องรีบปรับเพื่อที่จะสร้างมนุษย์ที่อยู่เครื่องมือใหม่ๆเหมือนวันที่เราต้องเรียน Excel อะครับสมัยก่อนถ้ารุ่นผมใครสอบเทียบก็ต้องเรียนพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยเรียนคอมพิวเตอร์มันเป็นโลกที่มันเปลี่ยนแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าเครื่องมือใหม่ๆอย่างเช่นทันวาลัยจอยระดานะครับ Google AI เงี้ยมันใช้งานยังไงนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันต้องปรับนี่คือสิ่งที่ไปคุยกับ DPUX แล้วเราก็พยายามที่จะทำเรื่องวางแผนที่จะปรับหลักสูตรนะครับเดี๋ยวตอนสไลด์สุดท้ายจะเล่าว่าเราทำแล้วเราได้อะไรมาบ้างนะครับคร่าวๆนี่คือแบ็คกราวด์ผมใกล้หมดเวลาบอกด้วยนะครับผมไม่ดูขอบคุณครับพอพูดถึง AI ครับเรามักจะตื่นเต้นว่ามันคือปัญญาประดิษฐ์มันคือ artificial intelligence มันคือ smart machine มันคือสิ่งที่โคตรฉลาด machine จะฉลาดอยากดึงกลับมาที่คำนึงก่อนที่เป็น artificialintelligence เราพยายามจะสร้าง artificial ถูกไหมครับ intelligence ที่มัน artificial เราพยายามจะสร้างความฉลาดที่มันไม่ใช่ของจริงถูกไหมอะไรคือความฉลาดผมว่าอันดับแรกต้องตั้งคำถามก่อนว่าอะไรคือความฉลาดเมื่อเราตั้งโจทย์ว่าเราจะทำ AI จะทำ artificial intelligence สีดำคืออะไรติดเซ็นเซอร์ครับเอา data มาเดี๋ยวมันฉลาดเองติดเซ็นเซอร์ data ไม่ฉลาดติดกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมันก็ไม่ฉลาดขึ้นเมืองอ่ะเมืองมันฉลาดก็ต่อเมื่อเราใส่ความฉลาดเข้าไปให้มันความฉลาดมันคือการที่เรารับ data บางอย่างเข้ามาครับ process ในสมองของเราแล้วเรา action บางอย่างที่มันฉลาดเช่นผมรู้ว่า
ความชื้นแรงลมแสงแดดแบบนี้นะครับผมเซ็นเซอร์มาแล้วผมได้ Data ผมรู้ความชื้นแรงลมแสงแดดเงี้ยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นอย่างงี้ครับเดี๋ยวฝนจะตกวันนี้ความชื้นแรงลมแสงแดดมันเป็นประมาณนี้ฝนมันก็ตกอดีตที่ผ่านมามันก็ตกแต่ว่าวันนี้ถ้าเป็นอย่างงี้เดี๋ยวมันจะตกถ้าฝนตกทำไงครับเก็บผ้าเพราะงั้นเนี่ยการให้เรารู้ว่าเก็บผ้าเนี่ยมันคืออินเทลลิเจนซ์ที่เราตัดสินใจเราแอคชั่นบนข้อมูลบางอย่างรีแอคออกไปอันนี้คืออินเทลลิเจนซ์ไม่ใช่ว่าผมติดเซ็นเซอร์รู้แรงลมแสงแดดเปิดดูมันแอดแล้วมันจะฉลาดมันไม่ฉลาดหรอกถูกป่ะพอแค่รู้ข้อมูลมันไม่ฉลาดหรอกมันต้องรีแอคกับข้อมูลถึงจะเริ่มมีความฉลาดว่าเราจะตัดใจอะไรบนข้อมูลนี้เพราะงั้นเนี่ยความฉลาดมันเริ่มต้นจากการที่ว่าเราพยายามที่จะให้เหตุผลกับมันเรียนรู้จากมันแก้ปัญหาด้วยสิ่งนั้นรับรู้แล้วก็สื่อสารผ่านlinguistic intelligence นี่คือภาพรวมของความฉลาด intelligence ที่มันเกิดขึ้นบนโกให้เราใหญ่เห็นว่ามันจะมีหลักเห็นภาพของเหตุผลที่มองไม่เห็นมากก่อน planning ได้มี machine learning ได้มี natural language processing computer vision robotic นี่คือโกให้เราอยากจะผลักมันออกไปกันบนความฉลาดที่เกิดขึ้นพอเราเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นรู้แล้วว่าถ้าเราทำ business หรือเลือก business case use case บน AI เนี่ยสิ่งแรกเราต้องจับเนี่ยคือ intelligence ไหนที่เราอยากจะสร้างเราต้องตั้งคำถามกันว่าอะไรคือ intelligence ที่เรากำลังโฟกัสแล้วเราจะทำมันให้มัน artificial ถ้าโจทย์ intelligence มันไม่ชัดคุณ artificial อะไรล่ะคุณก็แค่ดีไซน์ data จบไม่เกิดความฉลาดขึ้นมาอยู่ในระบบพอไม่เกิดความฉลาดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ในธุรกิจเพราะงั้นเนี่ยAI อย่าลืมครับเกือบกรอบด้วยคำสองคำคือ intelligence และ artificial แล้วบอกเอ้ยผมทำ AI ผมเลยทำ machine learning ผม neural network ผมทำ deep learning มันเป็นแค่เทคโนโลยีครับถ้า AI มันเหมือนเด็กอะครับคุณเอาความโง่สอนมันก็โง่เอาความฉลาดสอนมันก็ฉลาดถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้อง learning เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้มัน learn อะไรคุณไม่มีคอนเทนต์ที่ให้มัน learn มันไม่ทาง learnคอนเทนต์ที่มันโง่ๆใส่ไปมันก็จะกลายเป็นเด็กโง่โตขึ้นมาคำถามต้องถามว่าแล้วในประเทศไทยเรามี intelligence กันจริงหรือเปล่าในภาพรวมของประเทศเรามีวิธีคิดแบบ intelligence กันบ้างไหมงานวิจัยเชิง intelligence เชิงสังคมเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเชิง discuss บนข้อมูลเราสร้างกันหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่ผมว่ามันเป็น challenge ของประเทศในเรื่องของ artificial intelligence คราวนี้เนี่ยพอเราคิดว่าโอเคintelligence ที่มันซ่อนอยู่เราวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเอามาใช้ให้มัน artificial คือเราพยายามที่จะ digitize intelligence นี้ครับพยายามทำให้เป็นดิจิตอลเนี่ยทำไมล่ะทำไมเราต้องทำ1ครับชัดเจน productivity สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในการทำงานครับในการทำงานเนี่ย productivity เนี่ยเวลาเราทำเป็นดิจิตอลเนี่ย machine มันทำเนี่ยautomation เนี่ยมันทำงานได้24ชั่วโมงทับ7ไม่มีบ่นทำงานได้เร็วคำนวณได้เร็วกว่าถูกไหมครับต้นทุนก็จะถูกกว่าแถมโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆก็เยอะขึ้นสเกลได้ยกตัวอย่างครับระบบทำบัญชีที่ผมทำเราแข่งกับมนุษย์ในการบันทึกบัญชีมนุษย์ใช้เวลา40ชั่วโมงครับในการบันทึกบัญชี174ใบในวันที่เราตั้งต้นยังไม่ทันได้สอนนะครับแค่เซตอัพเทมเพลตตัวแรกเนี่ยแมชชีนใช้เวลา16ชั่วโมงในการบันทึกบัญชีแต่พอมาเรียนรู้แล้วรอบหนึ่งรอบทำงานใช้เวลาแค่4ชั่วโมงนี่คือสปีดที่มันแตกต่างนี่คือ productivity ที่มันแตกต่างแล้วมันสามารถทำแบบนี้ได้24ชั่วโมงมันไม่ต้องมีเวลาเข้างานเอานิ้วลายนิ้วมือมาแปะมันสามารถสเกลได้ทราฟฟิกขึ้นผมก็สเกลทำ Docker Container ผมก็สเกลได้สามารถสเกลทราฟฟิกได้นี่คือ productivity ที่มันเปลี่ยนไปครับแล้วด้วยค่าทำบัญชีเท่าเดิมผมลงบัญชีได้เร็วกว่าเดิม10เท่าปิดงบได้เร็วกว่าเดิม4เท่าไม่มี human error human error น้อยมากhuman error ต่างกับ machine error ยังไงผมไม่บอกว่าระบบผมถูกต้อง 100% ผ
ถ้าใครบอกระบบออโต้ไม่ทันผมว่ามันไม่ใช่แต่ทันทีที่มันผิดอะครับแมชชีนมันผิดแล้วมันผิดซ้ำผิดมันมีความสม่ำเสมอในการผิดผมแก้ตัวนี้มันกวาดหมดว่ามันทำอะไรไปผิดแต่ฮิวแมนมนุษย์ผิดเนี่ยบางครั้งเรื่องนี้มันผิดเสร็จไว้ผิดเรื่องหนึ่งเรื่องตามไม่เจอมันผิดยังไงความเกิดของการแรนดอมของการเกิดฮิวแมนเออร์มันสูงมากกว่าแมชชีนเออร์เพราะงั้นเนี่ยพอแมชชีนเออร์เกิดขึ้นปุ๊บผมแก้คำเดียวมันย้อนกลับไปแก้ที่มันผิดทั้งหมดกลับใหม่หมดเพราะงั้นเนี่ยระบบก็เลยสามารถทำงบออกมาได้ทุกเดือนแล้วพอมันออนไลน์คนเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงต้นทุนในการบริหารจัดการบิสเนสเปลี่ยนด้วยราคาเท่าเดิมเห็นข้อมูลเร็วกว่าเดิมประสิทธิภาพสูงขึ้นนี่คือ productivity ที่ลิงก์เข้ากับ business cost มันเปลี่ยนไปโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเพราะคุณเริ่มสื่อสารเป็นดิจิตอลที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้คลาวด์เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเนื่องจากซัพพลายเออร์ของคุณเนี่ยตอนนี้ซัพพลายเออร์บริษัทผมคือใครครับ Amazon ถูกไหมครับ Facebook Google โฆษณาลิงก์เข้ามาลูกค้าล็อกอินปุ๊บๆทำงานเพราะงั้นเนี่ยซัพพลายเออร์ผมออนไลน์หมดแล้วลูกค้าผมก็เริ่มออนไลน์ถามว่า disruption ที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตอลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่เกิดขึ้นเพราะเราถูกดิสรัปต์นะครับแต่ตลาดมันเปลี่ยนไงตลาดมันย้ายไปอยู่บนพื้นที่ที่ชื่อว่าดิจิตอลหมดแต่คุณยังอยู่พื้นที่ที่ชื่อว่าออฟไลน์อ่ะก็ลูกค้าซัพพลายเออร์คุณย้ายไปหมดแล้วคุณไม่ย้ายไปคุณก็ทำธุรกิจไม่ได้อ่ะเหมือนคุณเปิดตลาดอยู่ในหมู่บ้านแล้วอยู่ในหมู่บ้านนี้มันย้ายออกไปทั้งหมู่บ้านอ่ะเหลือตลาดคุณอยู่คนเดียวไม่มีคนน่ะคุณจะขายใครอ่ะครับงั้นวิธีคิดของ disruption บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าเฮ้ยโหมันมาเปลี่ยนแปลงคุณแค่คุ้นเคยกับการหาโอกาสแบบเดิมๆแล้วไม่รู้ว่าโอกาสของคุณอ่ะคนตลาดคุณมันย้ายที่ไปอีกหมู่บ้านนึงแล้วคุณไม่ย้ายตามไปหมู่บ้านนั้นคุณก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ใครที่รู้ว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ไหนแล้ววิ่งตามทุกหมู่บ้านคนนี้คือคนที่เกิดโอกาสใหม่ๆและโอกาสใหม่มันเกิดขึ้นเพราะว่าแมชชีนเนี่ยมันทำให้การสเกลกระบวนการโอเปอเรชันของคุณเนี่ยเร็วขึ้นต้นทุนถูกลงสมมุติว่าเปิดอยากเปิดร้านอาหาร20ล้านให้เหมือนกันเลยเป็นแฟรนไชส์เนี่ยข้อยากที่สุดเลยคือการสอนคนให้ทำงานตามโอเปอเรชันที่ต้องมี1 2 3 4 1 2 3 4และเทรนให้มันทำตามนั้นโดยที่ไม่ผิดน้อยที่สุดและควบคุมมันได้นี่คือความยากครับและนี่คือต้นทุนที่สูงมากในการสเกลปัจจุบันเราไม่ต้องสเกลนี่ครับสเกลง่ายมากผมอยากขยายไอตัวโรงงานขนเนี่ยผมก็แค่ซื้อหุ่นยนต์มาเพิ่มถูกไหมเพราะงั้นผมแค่เรียนรู้แพทเทิร์นว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ที่เหลือมันทำตามนี่คือเหตุผลว่าทำไมอินเทลเจนซ์ต้องถูกดิจิทัลไลซ์ในโลกธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันนะครับผมมันต้องสร้างการแข่งขันจริงๆแล้วครับสมัยก่อนใครที่ถือ AI ถือเทคโนโลยีพวกนี้มันมี competitive advantage ก็คือมีความได้เปรียบในการแข่งขันปัจจุบันไม่ใช่ครับเทคโนโลยี AI คุณเข้าถึง Google TensorFlow เงี้ยหรือว่าแม้กระทั่ง OCR คุณก็มี Tesla ทุกอย่างมันโหแม่งเจ๋งกว่าที่เราทำอ่ะผมพูดเลยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพอพวกนี้ได้คนที่เข้าไม่ถึงไม่ใช่คนที่ไม่มีความคนที่เข้าถึงได้ไม่ใช่คนที่มีความ competitive advantage นะคนที่เข้าถึงได้คือคนที่รอดเพราะว่าทุกคนมันเป็นเหมือนทุกคนเข้าถึง resource ตรงนี้ได้หมดอะครับเพียงแต่ว่าเราอะจะเข้าถึงมันไหมถ้าเข้าถึงได้คุณก็แค่ไม่รอดแค่นั้นเองมันคือ survival มันไม่ใช่สำหรับ competitive advantage ต่อไปเพราะฉะนั้นเราบอกเอ้ยเราจะทำหลายโครงการถ้าเราจะทำวิจัยเรื่องนี้ผมในส่วนตัวนะนี่ความคิดส่วนตัวคือผมว่า generic AI คุณสู้ Google ได้ไหมอ่ะไม่มีทางเลยครับเอาจริง OCR ผมก็สู้ Google ไม่ได้ผมพูดเลย speech ผมก็สู้ Google ไม่ได้ vision ผมก็สู้ไม่ได้ translate ยิ่งสู้ไม่ได้แต่อย่างที่ผมบอกครับไอ้สิ่งที่เป็นพวกนั้นมันเหมือนปลาของผมอะครับที่เราบอกว่าปลาตัวเนี้ยมันเราผมขอให้บอกได้ว่าปลาเนี้ยมันตายเพราะน้ำเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแ
ในความจริงของการใช้งานจริงมันมี intelligence อีกหลายโมดูลท่ามกลางนั้นในหมู่ operation ที่จะ execute application นั้นได้เมื่อเราหาพวกนั้นเจอมันจะเจอ new deep อะครับเราไม่จำเป็นต้อง deep ในส่วนของ generic ก็ได้เราไป deep ในส่วนของส่วนอื่นก็ได้ที่มันจะสร้าง core competency ในฝั่ง intelligence นั้นขึ้นมาไม่จำเป็นต้องไป reinvent the wheel ไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับ Facebook Google ก็ได้เพราะรีซอร์สเราสายป่าเราตอนนี้มันไม่พอขนาดนั้นงั้นพอเราเริ่มมองครับจริงๆแล้วจุดการแข่งขันเนี่ยผมอยากจะให้มองเมื่อกี้ทริกเกอร์พอยต์เนี่ยสองท่านแรกพูดไปแล้วเรื่อง deep learning ว่ามันมีอีก2 ทริกเกอร์พอยต์ที่เราต้องคิดคือ telecommunication technology กับ internet of things ที่จะมันมีบทบาทในเชิงของธุรกิจนะครับที่พูดถึง deep learning ไปแล้วเนาะมันก็สร้างอะไรหลายอย่างผมข้ามไปเลยก็นี่ก็พูดถึง reinforcement learning ก็ผมแตะคร่าวๆนะก็คือไอ้ตัว supervise ก็คือการสอนลูกครับสอนบอกว่าไอ้นี่ก็ไก่นะนี่ขอไข่นะให้ task มันไปพอให้ task ไปปุ๊บเด็กมันก็จะจำว่าอ๋อนี่เรียกกอไก่นี่ขอไข่คราวหน้าผมหยิบใบกอไก่มันก็รู้ว่ากอไก่คราวหน้าผมหยิบใบขอไข่มันก็รู้ว่าขอไข่ไอ้นี่คือโมเดลที่เหมือนพ่อแม่สอนลูกนะครับสอนว่านี่กอไก่นะลูกนี่ขอไข่นะลูกคราวหน้านี่อะไรนี่กอไก่นี่ขอไข่โมเดลที่สองคือ unsupervised ครับเป็นโมเดลพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับคือไม่มีใครสอนโยนไปแยกกันเองว่าอันไหนเหมือนกันมากสุดขอไข่ขอขวดอาจจะเหมือนกันเป็นกรุ๊ปนึงกอไก่กับแยกกับขอไข่ไปก่อนขอไข่ขอขวดอาจจะแยกอีกนิดนึงนี่คือโมเดลที่เรียนรู้ด้วยกันแบ่งคลัสเตอร์เป็น data driven เหตุและผลตรงนั้นไม่มีไม่รู้สุดท้ายคือ reinforce ก็คือถีบลูกลงไปในถีบลูกลงไปในเขาวงกตแล้วบอกมึงหาทางออกเองมีกระดาษใบหนึ่งจดถ้าเลี้ยวซ้ายติดนะถ้าเลี้ยวขวาได้ปุ๊บแจก reward แล้วลูกก็จะหาทางออกใน complex problem นี้เองนี่คือ reinforce learning เอาเร็วๆนะที่เหลือไปเพราะผมไม่อยากไปสายวิชาการคราวนี้ไอ้ตัว reinforcement learning เนี่ยมันทำให้วิธีคิดในการ learning ของโจทย์ที่ AI มันทำได้มันยากขึ้นได้เรื่อยๆอย่างโกะอย่างเงี้ยครับที่มันเอาชนะเบอร์หนึ่งได้หรือว่าแม้กระทั่ง Google เพิ่งออกมาที่บอกว่า AI เขียนซอฟต์แวร์ก็คือ data scientist เนี่ยเวลาเราทำเราต้องสร้าง hypothesis AI ที่มันสร้าง hypothesis แล้วทดสอบ hypothesis ให้แม้กระทั่งเราบอกว่าประเทศนี้ขาด data scientist โลกนี้ขาด data scientistวิธีคิดไฮโปเทซิสเดี๋ยวมันก็มีคนมาช่วย data engineer เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยขอให้ data มันขึ้นได้ครับอันนี้คือ deep learning แต่ส่วนคีย์คือ 5G IoT AI และ blockchain เนี่ยมันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่า 5G technology หรือการสื่อสารเนี่ยมันกำลังจะ commercial มันใช้ไปแล้วนะครับในงาน Winter Olympic ที่เกาหลีเป็นตัวโชว์แต่คอมเมอร์เชียลจริงๆจะอยู่ที่ปีหน้าที่โตเกียวปี2020ถ้า 1G ออกแบบ 1G นะครับ 1G เนี่ยเป็นยุคโทรศัพท์เจมส์บอนด์นะครับ 4.0 ที่โทรข้ามก่อนอันนั้นน่ะมันเป็นโทรศัพท์ที่โอเคขอให้เราคุยโดยที่ไม่ต้องใช้สายได้โอเคใช้สัญญาณวิทยุส่ง 2G ออกแบบคือ Digital Voice คือแปลงเสียงเป็นดิจิตอลแล้วส่งเสียงผ่านระบบไร้สายแบบดิจิตอลให้เราสื่อสารกันได้แต่พอเราบอกเฮ้ยถ้าเสียงมันดิจิทัลแล้วมันส่งข้อมูลดิจิตอลผ่านกันได้ภาพก็ต้องส่งได้วิดีโอก็ต้องส่งได้มันเลยเกิด 3G ขึ้นมาถ้าใครไปอ่านมาตรฐาน 3G เขาจะไม่เขียนว่าอุปกรณ์มือถือคือโมบายโฟนเขาจะเขียนว่ามันคือมัลติมีเดียเทอร์มินอลแปลว่าตั้งแต่ 3G เขาออกแบบมาแล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานของ 3G ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารข้อมูลแบบมัลติมีเดีย4G ออกแบบบนวิธีคิดที่ว่ามันคือโมบายบรอดแบนด์คือโมบายเทเลคอมมิวนิเคชันจะต้องส่งสัญญาณกันประหนึ่งเป็นบรอดแบนด์ 5G ออกแบบบนวิธีคิดที่ว่ามันคือเน็ตเวิร์กโซซายตี้เขาตั้งคำถามว่าจำเป็นด้วยหรือที่มีแต่มนุษย์ที่จะสื่อสารกันอุปกรณ์ในโลกทุกอย่างสื่อสารกับมนุษย์และสื่อสารกันเองได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น 5G ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารแบบนั้นโดยเฉพาะแปลว่า 5G ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง Digital Twins ในโลกดิจิตอลผ่านเซ็นเซอร์ผ่านแอคชั่นของ IoT ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในเมื่อ IoT มันสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มันเซนซิงแอคชั่นได้ผ่านเน็ตเวิร์กที่มันรองรับแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนในการสื่อสารตรงนั้นมัน 5G จะถูกออกแบบมาให้ต้นทุนในการสื่อสารเนี่ยมันลดลงมากอีกคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดใน 5G ที่เหมาะกับ IoT คือ latency คือความหน่วงความหน่วงไม่เหมือนสปีดนะครับโอ้ยสปีดเราวิ่งกันกี่กิกกี่กิกความหน่วงคือทันทีที่ผมล็อกอินเข้าไปว่าเอ้ยเดินมาบ้านเราไม่ถูกเหรอโอเคเปิดพอร์ตหน่อยเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าไปที่รถหน่อยผมก็ล็อกอินเข้าไปแล้วผมก็สามารถขับรถจากมือถือผมได้แปลว่าจอภาพที่อยู่บนรถที่ส่งมาให้ในมือถือผมกับสัญญาณที่ผมส่งเลี้ยวซ้ายมันจะต้องเกือบเนียร์เรียลไทม์นี่คือ latency ที่ 5G ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นเพราะงั้นเป้าหมายของ 5G คือถูกออกแบบมาเพื่อให้แอคชั่นที่ผ่านดิจิตอลเนี่ยมันเกือบเรียลไทม์แปลว่าผ่าตัดทางไกลนะครับหรือว่าการควบคุมบางอย่างทางไกลมันเริ่มเร็วมากขึ้นบวกกับ IoT ที่ทำให้เซนซิงและแอคชั่นมันเร็วขึ้นและ latency ต่ำลงครับบวกกับการตัดสินใจของ AI มันเริ่มฉลาดขึ้นบน data และ blockchain คือการบริหารจัดการสิทธิ์ในการตัดสินใจเหล่านั้นสิ่งที่ AI ตอนนี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วระบบผมก็ยังทำไม่ได้คือ take liability แทนนักบัญชีAI มันทำได้ทุกอย่างครับแต่ผิดขึ้นมาใครรับผิดชอบ AI ที่ออกมาวันสุดท้ายที่มันฉลาดเนี่ยที่อยู่ในมือนักบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่ AI วันแรกที่ผมผลิตมันคือ AI ที่นักบัญชีเขาสอนถ้ามันทำผิดผมผิดหรือนักบัญชีผิดนี่คือ liability มันไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้มันก็ยังเทคไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญมนุษย์ยังไงก็ต้องเป็นคนที่เทค liability อยู่เวลาเราคิดถึง business หรือคิดถึง AI ครับผมอยากให้มองว่าไอ้นี่คือเทคโนโลยีที่มันจะเข้ามา trigger อีก point หนึ่งวันนี้ deep learning มันเข้ามา trigger ทำให้การเรียนรู้ของ AI มันฉลาดขึ้นได้มากๆมันทำให้โจทย์ที่เราเคยค้างกันมาเป็นหลักหลายสิบปีเนี่ยมันสามารถ solve ได้มันทำแล้ว computation power เนี่ยมันก็ทำให้ไอ้สิ่งเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ trigger ถัดไปก็คือผลกระทบในเชิงดิจิตอลที่เข้าไปยังเชิงกายภาพคือฟิสิกอลไซเบอร์กับฟิสิกอลเนี่ยมันจะถูกบวกกันมาอยู่แถวๆนี้สิ่งที่ตัดสินใจบนโลกดิจิตอลมันไม่เป็นมันจะไม่ดิสเพลย์เป็นแค่ข้อมูลมันจะดิสเพลย์มาเป็นแอคชั่นมากขึ้นบนเทคโนโลยีพวกนี้มันผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะมากขึ้นบน AI ที่ผนวกกับเทคโนโลยีพวกนี้ครับinvestment ในฝั่ง AI เราก็จะเห็นมาเรื่อยๆเลย double size ขึ้นมาเรื่อยๆและคาดการณ์ว่าปี2025จะมี investment บน AI มาเก็บไว้ดูที่ประมาณ 36,000 ล้านนะครับแต่ 60% use case ส่วนใหญ่ยังเป็นเกี่ยวกับ big data 40% ยังเป็นเรื่องของการแปล image กับแปลภาพอยู่นะแต่ว่า challenge มันยังอยู่แถวๆนี้กวาดตาไปในสมาคมกวาดตาไปในสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ทำดิจิตอลใช่ส่วนใหญ่มี data เยอะหลายคนบอกว่าตัวเองทำ AI หลายคนบอกตัวเองทำ Big Data ในความคิดผมคือผมไม่แคร์หรอกว่า AI หรือ Big Data ผมแคร์ว่าคุณออโตเมตอะไรบ้างคุณลดต้นทุนได้หรือเปล่าคุณเพิ่ม productivity ได้หรือเปล่าคุณทำให้ business กลุ่มนี้มันดีขึ้นยังไงผมว่าอันนั้นเป็นจุดแรกที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่คิดนะครับแต่นี่คือสตาร์ทอัพที่เริ่มในส่วนของ AI จริงอย่างเอว่าเนี่ยผมเคยเห็นตัวงานวิจัยเขาละเขาก็ตีพิมพ์อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อมูลการลงทุนนะครับรีเคาท์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาจัดการเรื่องเครดิตสกอร์ลิงของฟาร์มนี่คือสตาร์ทอัพที่ทำ AI ส่วนใหญ่ในประเทศนะครับแต่คำถามคือในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่เราทำอะไรครับแชทบอทเป็นเรื่องใหญ่ที่ชอบทำกัน Dialog System Recommend Sales Recommend Marketingทำไมครับมันดูเซ็กซี่ไงเราถนัดขายเราถนัดคอมมิวนิเคชันกับลูกค้าคำถามคือมันตอบได้จริงแค่ไหนมันเรียนรู้อะไรมันยังไม่ได้หรอครับมันคือออโตเมทแหละหลายคนก็ยังเป็นรูเบสแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดถ้ามันใช้งานได้ก็โอเคในฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่สถาบันวิจัยแบบนี้คำถามคือเราจะไปลึกกว่านี้กันหรือเปล่าหรือจะหยุดกันอยู่แค่นี้ยังมีงานลึกอีกมากมายที่เราต้องทำครับคอมพิวเตอร์วิชั่นยังเห็น investment ใน 40% มันยังมีภาพถ่ายอีกมากมายมี challenge ในนั้นอีกมากมายที่เรายังตอบไม่ไ
มันยังมีโจทย์อีกมากมายที่อยู่ท่ามกลางก่อนที่จะ input เข้าไปอย่างพวกอย่าง Google API ก็ได้ครับก่อนที่เราจะใส่ข้อมูลใส่ภาพเข้าไปให้มันตัดสินใจอะไรออกมาครับ noise ก่อนเข้าการจัดการข้อมูลก่อนเข้ามันก็ต้องมีการเคลียร์ต้องมีการ clean intelligence หลายอย่างที่เราจัดการตรงนั้นมันต้องมีเพิ่มมาเรื่อยๆครับคำถามคือเราลงลึกในโจทย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละธุรกิจบ้างหรือยังถ้าเราเริ่มลงลึกตรงนั้นนะครับมันจะไม่เป็นแค่แชทบอทมันจะไม่เป็นแค่ dialog system แล้วเราจะเห็น common pain ของธุรกิจนั้นๆแล้วเราจะตีโจทย์นั้นๆออกมาได้มากขึ้นนะครับอันนี้เวลาเรา implement เนี่ยในบริษัทเนี่ยสิ่งที่นี่ผมถอดบทเรียนมาสิ่งที่เจออันดับแรกคือ corporate strategy ครับ corporate strategy ต้องชัดเจนว่าผู้บริหารอันดับแรกผู้บริหารระดับท็อปกับระดับ middle เนี่ยจะต้องเข้าใจ AI ไม่ต้องถึงขั้นเข้าใจเขียนโค้ดได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าอะไรคือ TensorFlow มันทำอะไรบ้างประมาณไหน limitation คืออะไรไม่ใช่แบบอยู่ดีก็เฮ้ยนี่ไงโยนเข้าไปมันฉลาดมันไม่ใช่โยนเข้าไปแล้วฉลาดเราต้องเข้าใจว่าเราจะเอามันมาใช้เนี่ยอะไรคือ AI อะไรคือออโตเมชันใจจริงแล้วลึกๆอาจจะอยากได้แค่ออโตเมชันก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอายครับไม่ต้อง PR หรอกก็บอกออโตเมชันคือออโตเมชันก็ใช้ออโตเมชันไปแต่เมื่อไหร่คุณเริ่มคิดว่าเออฉันจะต้องพรีดิกแล้วฉันต้องคลาสสิฟายบางอย่างในสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นค่อยมาคุยกันว่าไอ้นี่คือ corporate strategy ที่ต้องเริ่มตั้งแล้วถามว่าฉันมี intelligence อะไรที่จะเอามาใช้หรือว่าฉันต้องการแค่ automation ผมว่าส่วนใหญ่ในประเทศนี้โจทย์ที่บอกขาด AI เราอยากให้ได้แค่ automation ไปมาทุกทีเพราะอะไรเพราะว่าเราทำงานบนสิ่งที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลกันมาเยอะแล้วข้อมูลไม่ค่อยดิจิตอลพอดิจิตอลได้ปุ๊บ automation มันก็มาเองในหลายๆส่วนเขียนสูตร Excel ก็ใช้งานได้นะครับบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็น AI หรอกเขียนสูตร Excel แล้วก็ใช้ RPA Robot Process Automation มา copy paste copy paste login มันทั้งงานมันก็ดีขึ้นแล้วครับมันยังไม่มี intelligence ในนั้นแต่ถ้าเกิดเรากำลังเริ่มว่าถ้าเราจะมองจากสถาบันวิจัยเราต้องเริ่มลงไปมากกว่า automation ต้องเริ่มไปถามว่าอะไรคือ intelligence ที่มันยังไม่ถูกจับอะไรคือ intelligence ของมนุษย์ที่เราต้องถูกทำความเข้าใจเพื่อจะดึงออกมาแล้วจะดึงพวกนั้นออกมาไงอันนี้คือจบอาจจะต้องทำให้มันคือตอนนี้ predict automate classify เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำอะไรแต่ทำไมถึงทำสิ่งนี้วัตถุประสงค์จริงๆของการทำนี้คือทำอะไรแล้วเราจะเข้าถึงวัตถุประสงค์นี้ได้ดีกว่าเดิมได้ยังไงนั่นจะทำให้สะท้อนมาเป็นโจทย์ที่เราสามารถหา intelligence ที่ลึกกว่าเดิมที่เขาต้องการตรงนี้ได้ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณทำ predict automate classify บน data เดิมบนมาตรฐานแบบเดิมๆคุณก็จะไม่สามารถเพราะอะไรมนุษย์เป็นคนบอกไงมนุษย์ทำอย่างนี้แหละมนุษย์ทำอย่างนี้ถ้างั้น copy วิธีคิดมนุษย์คุณก็จะถูกลิมิตบนความรู้ของมนุษย์ชุดนั้นเท่านั้นเหมือนที่อัลฟาโกะครับตอนแรกเนี่ยมันยังถูกลิมิตด้วยการสอนด้วยมนุษย์แต่พอมันเริ่มเล่นกันเองเนี่ยมันเริ่มวางหมากที่ไม่เหมือนมนุษย์วางครับเพื่อวัตถุประสงค์คือชนะเนี่ยเพราะเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องถอดให้ทำไมและทำอย่างไรถึงจะได้จุดนั้นแล้วถอดดิฟตัวนี้ออกมาเพราะว่าตัวนี้คือคีย์สำคัญนะครับ objective ให้เวลาเราวาง corporate strategy เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นเตรียมข้อมูลครับออกแบบโมเดล define objective cost train model evaluate ใช้งานได้ hey คำถามคือมันไม่ simple อย่างนี้หรอกมันไม่เคลียร์ขนาดนี้หรอกมันก็ไม่ทำได้เร็วขนาดนี้หรอกคุณต้องการแมทมากมายเพื่อที่จะทำให้มัน artificial โมเดลจะเทรนยังไงพารามิเตอร์แบบไหนแล้วคุณยังต้องการ hypothesis มากมายที่จะสร้าง intelligence บนข้อมูลชุดนั้นหรือโจทย์นั้นเพราะสิ่งพวกนี้มันต้องใช้เวลาครับมันก็จะนำมาซึ่งการเลือกโจทย์ intelligence ปกติผมก็จะบอกว่า AI เนี่ยเวลาผมตั้งคำถามเวลาเราจะทำโปรเจกต์ AI ในบริษัทเราตั้งคำถามว่าถ้ามันคือแบ็กบ็อกซ์มันคือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่มันจะต้องถูกสอนขึ้นมาให้ฉลาดเนี่ยเราต้องการจะคุยอะไรกับมันต้องการสื่อสารอะไรกับมันเนาะมันต้องบอกเราว่าไอ้สิ่งนี้คืออะไรหรือเปล่ามันต้องพิจิตรให้เราหรือเปล่าหรือว่ามันจะเรคคอมเมนด์อะไรให้เรานี่คือสิ่งที่เราต้องคิดก่อนที่จะเริ่มต้นทำแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องเริ่มต้นว่า
เราอยากจะสื่อสารอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก่อนที่จะบอกว่าเราอยากจะทำ AI ตัวพื้นฐาน intelligence มันอยู่ตรงนี้ครับเราจะสื่อสารอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราใช้บางครั้งผมใช้ทฤษฎี actor network theory actor network theory เนี่ยเป็นทฤษฎีเชิงสังคมศาสตร์ที่เราไว้ใช้ตั้งคำถามเช่นถนนจ๋าฉันอยากให้คนขับรถช้าลงทำอย่างไรดีถนนก็จะบอกว่าแต่ถนนพูดไม่ได้เนาะแต่สมมุติมีเสกคาถาถนนพูดได้ก็ทำให้ฉันสามารถลงโทษคนขับรถเร็วได้สิเดี๋ยวฉันจะทำให้เขาขับรถช้าลงเองถ้างั้นฉันจะทำอย่างไรดีเธอถึงจะสามารถลงโทษคนขับรถเร็วได้ทำให้ฉันนูนขึ้นมาสิถนนก็สื่อสารคนกับคนขับรถว่าถ้าขับเร็วฉันจะทำลายเธอนะนี่คือดีไซน์อินเตอร์แอคนี่คือซิมเปิลง่ายๆครับในการสื่อสารแต่การสื่อสารพวกนี้ครับถ้าเราถามถนนมากกว่าเดิมล่ะตั้งคำถามมากกว่าเดิมล่ะถนนอาจจะมีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับเรามากกว่านี้แล้วด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไป IoT แล้วเนี่ยมันสามารถทำให้ถนนมันสมาร์ทได้จริงๆบนคำถามที่เราตั้งไม่ใช่เพราะว่าเราติดอะไรบางอย่างแล้วมันมีเซ็นเซอร์แล้วมันจะฉลาดไม่ใช่ดูตัวอย่างนึงก็ได้ครับ Actor Network Theory เขามักจะมีเปเปอร์นึงเขาพูดถึงการเลี้ยงหอยมุกบอกว่าหอยมุกจ๋าฉันอยากให้เธอเนี่ยเป็นหอยมุกที่สวยงามมากเลยฉันจะทำอย่างไรดีแต่หอยมุกพูดไม่ได้แต่ด้วยพลังเวทมนต์บางอย่างหอยมุกสามารถสื่อสารได้เธอก็ทำให้ฉันมีอาหารกินตามนี้ตามนี้สิมีน้ำอุณหภูมิประมาณนี้มีกระแสน้ำอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะเป็นหอยมุกที่สวยงามให้เธออันนี้จ่าในโลกความจริงหอยมุกพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าหอยมุกต้องการบอกอะไรกับเราเพราะงั้นเราทำไงให้หมอหอยมุกสื่อสารกับเราได้ติดเซ็นเซอร์ที่จะเป็นล่ามระหว่างเรากับหอยมุกสิเพราะงั้นเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เป็นล่ามระหว่างหอยมุกกับมนุษย์ไม่ใช่แค่ติดเซ็นเซอร์แล้วดีไซน์คุณมันจะเริ่มกลับขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องสื่อสารเป็นล่ามมันจะทำให้ออบเจคทีฟของการอินเตอร์แอคระหว่างเรากับหอยมุกดีขึ้นงั้นการตีโจทย์จึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการทำโครงการและลงแค่เซ็นเซอร์เพราะว่าเราจะต้องจำได้ว่าออบเจคทีฟกับสิ่งที่เราอยากอิมพรูฟหรือพัฒนามันคืออะไรแต่การทำพวกนี้ครับมันต้องการสิ่งที่มันแตกต่างกันคือคุณต้องบอกให้ได้ว่าไอ้คนที่เป็นสายเทคกับไอ้คนที่เข้าใจเรื่องการสื่อสารปัญหาของมนุษย์กับคนที่เข้าใจการพัฒนาเป็นธุรกิจมันต้องทำงานด้วยกันบนออบเจคทีฟตัวนี้ต้องเข้าใจว่าออบเจคทีฟที่เราจะแก้เนี่ยมันมีโอกาสนะในทางธุรกิจมันสามารถทำให้ลูกค้าเราไม่ดีขึ้นไม่ได้รายได้มากขึ้นก็ต้นทุนลดลงหรือไม่ต้องแข่งขันในตลาดได้ไอ้คนนี้มันต้องเข้าใจไอ้คนนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าปัญหาที่จะแก้เนี่ยมันต้องสื่อสารอะไรกันต้องดีไซน์ยังไงอินเตอร์แอคยังไง experience journey ควรเป็นยังไงแล้วไอ้คนที่ทำนั้นก็ต้องมาช่วยกันเวิร์คเพราะเนี่ยมันจะไม่ใช่งานว่านี่คือทีมเทคนี่คือทีมออกแบบนี่คือทีมพิเศษไม่ใช่มันต้องมาร่วมกันแล้วตามออบเจคทีฟหนึ่งแต่ในบริษัทหลายบริษัทอาจจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จริงๆใช้เครื่องมือไม่เป็นอาจต้องใช้ external ซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน set up รู้จักเครื่องมือมาสอนคุณได้วาง environment ได้แต่สิ่งสำคัญคือ internal AI expert เนี่ยไม่สร้างไม่ได้เพราะจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจ AI เข้าใจไม่พอเขาต้องเข้าใจโจทย์ในธุรกิจคุณ domain expert คุณด้วยมันถึงจะช่วยทำให้เขาออกแบบมาได้ลึกขึ้นนะครับนี่คือผมว่าทำไมเราถึงเริ่ม recruit พวก data scientist เข้ามาอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือ culture ระหว่าง business team และ AI team หรือ tech teamอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ห้ามเลยว่านี่ฉันรู้แต่บิสเนสฉันไม่รู้ AI และฉันรู้แต่เทคฉันจะไม่เรียนรู้บิสเนสคุณทีมเทคอะครับถ้าไม่เข้าใจโครงงานเลยไม่เข้าใจโลจิกตรงนั้นเลยมันเขียนซอฟต์แวร์ไม่ได้หรอกเหมือนผมต้องส่งเด็กที่เป็น developer ผมไปนั่งลงบัญชีด้วยมือมันจะต้องเข้าใจโลจิก mindset ก่อนก็เรากำลังสร้างอินเทลลิเจนซ์อะแล้วไอ้คนที่มันเขียนโปรแกรมมันไม่เข้าใจอินเทลลิเจนซ์นั้นน่ะมันจะใส่อินเทลลิเจนซ์ให้มันได้ยังไงอะแล้วยิ่งเกิดมันเข้าใจอินเทลลิเจนซ์ผิดๆแล้วมันเขียนโปรแกรมลงไปนั้นแล้วมันอินเทลลิเจนซ์มันผิดอะก็เกิดสร้างเด็กโง่ขึ้นมาคนหนึ่งอยู่นะครับเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะแยกเทคทีมกับบิสเนสทีมในตอนนี้สำคัญคือเทคก็ต้องไปรู้บิสเนสก็ต้องเข้าใจเทคในเลเวลนึงโอเวอร์แลปมันต้องมี
ไม่งั้นเนี่ยบิสเนสมันหมุนไม่ได้ครับสิ่งที่ผมใช้คือผมใช้ดีไซน์ thinking fail fast fail faster fail cheaper ตั้งไฮโพเทซิสตั้งคิดหลายๆเยอะๆแล้วก็ถามว่าเราจะลดต้นทุนในความผิดพลาดนี้ได้ยังไงผิดด้วยต้นทุนต่ำสุดทำยังไงแล้วฝังมันลงไปในน้องทุกคนให้น้องทุกคนทดสอบแล้วผิดให้เร็วผิดให้ถูกผิดให้ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้ววิธีคิดก็คืออันดับแรกหาออบเจกตีฟให้เจอทำความเข้าใจโจทย์เข้าใจออบเจกตีฟของมันแล้วไอเดียมาว่ามีกี่วิธีที่ทำได้ทดสอบนะครับทำโปรไทป์มาทดสอบด้วยต้นทุนต่ำๆทดสอบเสร็จถ้าไม่ได้กลับมาเรียนใหม่ลูปพวกนี้มันต้องเกิดให้เร็วนะครับเค้าเจอทางด้านที่การ implement ของ AI ในสตาร์ทอัพมันถึงเกิดได้นี่คือตัวอย่างของโจทย์ผมเอง OCR ตัวนี้ครับเราสู้ Google ไม่ได้เลยบล็อกเนี้ยสู้ไม่ได้เลยแต่พอฟัดพออย่างนะเพราะว่าเราใช้ของ Nextech performance ก็ชนกับ Google ได้เดี๋ยวใช้ของ Nextech อ่ะสู้ Google ไม่ได้เลยครับแต่พอไหวนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นได้คือเราทำบ็อกซ์รอบข้างแล้วดีไซน์โอเปอเรชั่นที่ทำให้โจทย์ของเราเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ใช้ Google หรือถ้าไหน Google มันดีกว่าเราก็แค่เปลี่ยนแซนนิ่ง Google มันอยู่ที่คอสแต่ flow ของ solution objective เนี่ยมันจะทำงานได้เพราะงั้นเนี่ยพอเราดีฟเข้าไปครับไอ้ตัว intelligence ในฝั่ง form analysis intelligence ในฝั่ง document segmentation intelligence ในฝั่ง logical language NLP ตรงนั้นหรือแม้กระทั่ง task distribution เนี่ยมันกลับเกิดขึ้นมาเองเป็นผลพลอยได้ตอนแรกไม่ทันคิดว่าเกิดแต่พอมันกลายเป็นแพลตฟอร์มมันใหญ่ขึ้นในส่วนของ AI ที่มันมี know-how ต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบงั้นเนี่ยที่ผมบอกตอนแรกคือเราอย่ามองแค่กล่อง OCR กล่องเดียวจะต้องสู้กับ OCR Google แค่ผมว่ามันไม่ใช่มันมีโอกาสอีกหลายๆอย่างแล้ว Form Analysis พอเราทำได้มันก็จะไปดิกดาวน์ในอีกส่วนหนึ่งการบาลานซ์โฟลว์ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมีอีกหลายโจทย์เลยครับที่เราสามารถที่จะเจาะลงไปได้แม้กระทั่งนี้แค่ vertical เดียวนะคือดูถ้าเรากวาดหลาย vertical โอกาสในทางธุรกิจ AI มันยังมีอีกเยอะครับทีนี้ว่าต้องให้โอกาสมันให้โอกาสเด็กมันที่จะเรียนรู้ให้โอกาสนักวิจัยที่จะลองถูกลองผิดแต่ต้องผิดให้เร็วโปรเจกต์มันต้องหมุนให้เร็วขึ้นเกมที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีอะไรที่มันถูกต้อง 100% ในเกมของการใช้งาน AI ก็ไม่ถูก 100% โจทย์ที่เกิดขึ้นคือเราจะบริหารไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่ 100% น่ะได้ยังไงถ้ามันถูก 94% อีก 6% จะบริหารจัดการไงให้ objective ของ business นั้นมันไปได้ใครบริหารจัดการตรงนั้นได้ดีกว่ากันลูกค้าจะรู้สึกตรงนั้นแหละครับว่ามันใช้งานได้บริหารจัดการนั้นหมายถึงให้ performance ได้ภายใต้ cost ที่เรา deliver ได้นะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ business ทางด้าน AI มันจะหมุนไปได้นะครับสุดท้าย trigger ตัวสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นฝากไว้คือ quantum เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดแบบ01 01ออกมาเป็นไม่อยู่ระหว่าง0ไม่ใช่0ไม่ใช่1มีทั้ง2สถานะแล้วสามารถลิงก์กันได้มันจะทำให้โจทย์ที่มันเกิดขึ้นคือ if then else ซ้ายขวาซ้ายขวาเรามันลึกไปกว่านั้นมันบียอนแล้วมันน่าจะทำให้เกิดเรื่องของความรู้สึกในเครื่องจักรขึ้นมาได้ถึงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดให้ทำให้เราตกงานจริงๆแล้วเราทำวิจัยมาครับเดี๋ยวยังไม่ตีพิมพ์นะครับแต่เราค้นพบว่าถ้าปี2030เนี่ยเราบอกว่า AI จะมีความสามารถเท่ากับมนุษย์แล้วปี2050 AI มีความสามารถมากกว่ามนุษย์พันเท่าอันนี้คืองานวิจัยที่เขาพูดกันมาเราไปทำดิจิทัลรีวิวมาครับทุกปี2020ซีนาริโอกับ AI จะเป็นยังไง30 40 50 60 70ซีนาริโอที่เราอยู่กับ AI เป็นยังไงแล้วมนุษย์เปลี่ยนไปยังไงโจทย์เราเคยเจอคือก่อนถึงปี2030เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเลี้ยง AI ด้วยข้อมูลเพื่อให้ AI แต่ละเรื่องมันพัฒนาขึ้นมาผมใช้ว่ามันคือเรา evolve กับ AI ขึ้นมาพอถึงปี2030จะตกงานไหมครับยังไม่ตกงานครับเพราะว่า AI มันแค่เก่งเท่ามนุษย์ต้นทุนในการทำของมันยังไม่คุ้มหรอกที่ใช้ AI เราจะเริ่มทำงานกับ AI มากขึ้นแค่นั้นเองแต่พอปี2050เนี่ย AI เนี่ยมันจะเก่งกว่าเราละถึงพันเท่าถึงขั้นจุดที่คุ้มทุนพอที่จะใช้ AI แทนมนุษย์แล้วปี2050ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มมีประเด็นคำถามคือ
ถ้าเรากำลังจะสร้างเทคโนโลยีแล้วปั้นเทคโนโลยีแล้วรู้ว่าโลกมันจะหมุนไปทางนี้ครับเรานอกจากเราสร้างเทคโนโลยีเราต้องสร้างผู้บริโภคเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยหมายถึงเด็กวันนี้ที่เกิดมาอายุ2ขวบคนที่เกิดวันนี้เลยก็ได้อีก30ปีอ่ะอายุ30เมื่อไหร่อ่ะครับตื่นเช้ามาไม่รู้วันนี้ทำอะไรเพราะ AI ทำให้หมดเนี่ยคนพวกนี้ควรจะมี mindset พื้นฐานแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราค้นพบมันจะเป็นปัญหาจริงๆไอ้คนที่อยู่ในห้องนี้อย่างพวกผมเอาผมก็ได้ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าที่ตื่นมาไม่มีงานแต่ไอ้เด็กที่มันเกิดวันนี้มันจะอยู่ยังไงแล้วเทคโนโลยีแบบไหนที่เราจะต้องสร้างมันเพื่อถึงจุดนั้นถ้าเราไม่สร้างมันต้องมีคนสร้างมันจะมีถ้าใครคนหนึ่งครับนั้นเราอาจต้องมานั่งดูว่าในโลกที่มันฟอร์ซไซด์ไปข้างหน้าแบบนี้เราจะต้องทำอะไรกันบ้างทั้งในมุมของมาร์เก็ตทั้งในมุมของซัพพลายเออร์ผมมาถึงงานวิจัยนะครับอย่างเช่นเอติกล่ะถ้า AI ฉลาดขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนเลกูเลต AI แล้วจะเลกูเลตมันยังไงวิธีคิดอินเทลเจนซ์ในการเลกูเลตโจทย์แต่ละโจทย์ที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงกูก็จะกลับไปที่เรื่องของไอ้โทรเลเคสอะครับที่ถ้ามีรถรางวิ่งมาคุณต้องสับรางชนคน5คนกับชนคน1คนคุณจะเลือกสับรางไหนที่เป็นเคสที่เขาคุยกันโจทย์พวกนี้มันต้องเริ่มมาคุยกันเป็นงานวิจัยในเชิงสังคมศาสตร์และเชิงเทคนิคพร้อมกันเพื่อดูว่าโจทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศนี้เราจะรับมือไงในอนาคตที่มันวิ่งมาถ้าโจทย์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้คิดมาได้เลกูเลชันเราจะเริ่มเติบโตตาม AI เทคโนโลยีของเราก็จะไม่ถูกค้านเราก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเนี้ยได้ดีกว่าโอ้มันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่แค่ drive ด้วยเทคโนโลยีครับสังคม regulation ผู้บริโภคนี่คือสิ่งที่ต้องมองทั้งภาพรวมของ AI ผมถึงใช้ตรงนี้ว่าเป็น holistic view คือเป็นภาพรวมผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เทคถ้าเรามองแค่เทคมันจะจบ business จะไม่เกิดแล้วมองถึง regulation มองถึง user มองถึงเราจะ interact กับมันยังไงเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะ predict ยังไงเพราะงั้นชวนครับชวนคุยไปข้างหน้าด้วยกันมองภาพหน้าแล้วเราได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรมากกว่าที่คิดว่าฉันแค่ใช้ TensorFlow ใช้ Google เป็นฉันเขียนโปรแกรมเป็นฉันใช้ OpenCV เป็นแล้วชีวิตฉันแฮปปี้ไม่ใช่มันไม่จบอยู่แค่นี้ครับเพราะทุกคนคงไม่ทำแค่วันนี้ถูกไหมงั้นจบประมาณนี้ครับฝากไว้ครับสุดท้ายคือสิ่งที่ AI ผมเชื่อ AI ทำไม่ได้คือมันไม่มี objective มันไม่มีโกลมันไม่มี purpose เพราะอะไรเราโยนมันไปใน environment ที่มันเป็น reinforcement learning เราก็ต้องให้โกลมันว่ามันต้องทำอะไรมนุษย์นี่แหละเป็นคนที่ต้องตามหา real objective real goal real purpose ให้ได้แล้วบอกว่าฉันอยากได้แบบนี้แล้วบอกว่าทำไมอยากได้แบบนี้แอนคิดไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมบางโกมันสามารถทำงานได้ดีกว่าคนแต่บางโกมันอย่างที่เมื่อกี้คุณสุภกรนะครับจากวิสเทคบอกมันมีโจทย์ที่มันไม่โกของมันนะ ให้โกอะไรมันก็ทำตามนั้นน่ะเพราะงั้นสิ่งที่มนุษย์ได้คือ objective goal และ purpose ครับผมว่าเราเริ่มตั้งคำถามกับเรื่องนี้แล้วเราจะสามารถหาโจทย์ได้ดีขึ้นว่าเราจะเอา intelligence ใส่มาทำนะครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.พนาชิตกิตติปัญญางามนะคะนายกสมาคม Thailand Tech Startup นะคะแล้วเดี๋ยวเราหากมีเวลาช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้มาถาม